Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2024ซีรีส์แข็งแกร่งจากภายในล้มได้ลุกให้เป็นวันที่5รายล้อมด้วยผู้คนที่เหมาะสมบ่อยครั้งที่เราไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้อยู่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่คอยสนับสนุนและรับรู้ถึงศักยภาพที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้ในชีวิตของเราชีวิตที่แข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นคือชีวิตที่สร้างขึ้นตามพิมพ์เขียวที่ถูกต้องคือการละทิ้งความรู้เก่าๆเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่คือการสะสมสิ่งดีไว้ภายในและให้ชีวิตเรารายล้อมไปด้วยผู้คนที่เหมาะสมเราต้องตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นแสนสั้นเราไม่อาจอ่านหนังสือทุกเล่มฟังพอดแคสต์ทุกช่องทุกตอนหรือฟังทุกเสียงที่ดังในชีวิตของเราได้เราต้องเลือกที่จะเปิดประตูหัวใจของเราและรายล้อมตัวเองด้วยเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20คนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายมิตรสหายที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับความฝันของเรากล่าวคำพูดที่ให้ชีวิตและมอบความหวังแก่อนาคตคือผู้คนที่คอยผลักดันเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นเสมอและคือคนเหล่านั้นที่พร้อมและเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรามิตรสหายคือผู้ที่คอยฉุดคอเสื้อของเราขึ้นเมื่อยามเหนื่อยล้าและย้ำเตือนเราถึงวัตถุประสงค์ชีวิตของเราหากเรารายล้อมอยู่ท่ามกลางผู้คนที่พยายามจะทำลายความฝันของเราคนที่ชอบพูดแง่ลบเกี่ยวกับเราและสถานการณ์รอบตัวชีวิตของเราจะไม่เพียงแต่ถูกจำกัดเอาไว้แต่จะขาดความแข็งแกร่งอีกด้วยในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่24มีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้องมีผู้เชื่อหลายคนที่ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมกีฬาธุรกิจและศิลปะเสียงของศาสนานับไม่ถ้วนอาจบอกพวกเขาว่าอาชีพของพวกเขาไร้ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่นั่นไม่จริงเลยกลับกันพวกเขาควรจะไล่ตามความฝันในหน้าที่การงานของตนต่อไปเราสามารถส่องสว่างได้ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อมที่เราได้ค้นพบการทรงเรียกของพระองค์ไม่ใช่แค่เพราะเรามีทักษะความสามารถที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเติบโตพระองค์ทรงวางตำแหน่งของเราไว้ในที่อยู่เพื่อว่าในสภาพแวดล้อมนั้นเราจะได้เป็นเหมือนมือและเท้าของพระคริสต์พระเจ้าจะทรงใช้เราอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบเราให้เป็นจงรายล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่เหมาะสมเพื่อเราจะมีชีวิตแข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นอย่ามัวแต่หมกตัวอยู่ในเล้าไก่หากพระเจ้าเรียกเราให้โบยบินดุจอินทรีเจ้าหมาป่าจะพ่นลมแรงเพื่อทำลายเราอาจจะสั่นไหวแต่ชีวิตของเราจะไม่ป่นปี้พายุจะมาและเราอาจเปียกโชกแต่เราจะไม่จมลงเตาเพลิงจะลุกโชนและเราอาจจะร้อนแต่เราจะไม่มอดไหม้ทำไมนะหรือก็เพราะเรารู้ว่าเรายืนอยู่บนรากฐานแบบไหนเรายืนอยู่ในพระเยซูคริสต์จอมกษัตริย์แห่งบรรดากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายของเราผู้ไม่เคยล้มเหลวและไม่มีวันพลังพลาดในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่10สองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้วันนี้เราห้อมล้อมตัวเองอยู่ท่ามกลางคนแบบไหนเสียงแบบใดที่เรายอมให้มีผลต่อชีวิตให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเราให้บินดุจนกอินทรีเราขอบคุณสำหรับการทรงเรียกและกำลังที่พระองค์ประทานให้เพื่อเราจะก้าวตามการทรงเรียกนั้นได้วันนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงเสียงที่เราควรจะได้ยินคือเสียงที่มาจากพระองค์ไม่ใช่เสียงที่มาจากตัวเราเองหรือเสียงจากโลกขอทรงประทานความสามารถที่จะแยกแยะเสียงเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องขอทรงสร้างชีวิตของเราให้แข็งแกร่งจากภายในพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ย่อท้อแม้เผชิญกับอุปสรรคเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ